สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับผม ISR Tactical นะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะครับเรื่องเลือกปืนเฝ้าบ้านนะครับสั้นหรือยาวดีนะครับก่อนพูดคุยนะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วกดกระดิ่งนะครับครั้งหน้ามีคลิปอะไรใหม่ๆก็จะได้ไม่พลาดชมกันนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันนะครับสำหรับมือใหม่นะครับอยากมีปืนเฝ้าบ้านสัก1กระบอกนะครับแต่มีงบจำกัดนะครับเลือกปืนสั้นหรือปืนยาวดีนะครับผมสำหรับผู้ที่ไม่ซีเรียสนะครับเรื่องงบประมาณนะครับก็ไม่มีปัญหานะครับจะสั้นก็ได้จะยาวก็ได้นะครับสำหรับคนที่มีงบจำกัดนะครับแล้วสามารถมีได้แค่1กระบอกนะครับก็ไม่รู้จะเลือกสั้นดีหรือยาวดีนะครับถามเพื่อนก็สั้นดีถามอีกคนนึงก็ยาวดีกว่านะครับวันนี้ผมก็จะมาเปรียบเทียบกันนะครับระหว่างปืนสั้นกับปืนยาวนะครับเผื่อให้เพื่อนเป็นแนวทางนะครับให้กับเพื่อนๆสมาชิกนะครับที่ยังไม่มีความรู้เรื่องปืนนะครับผมแล้วได้ลองตัดสินใจดูนะครับก่อนอื่นนะครับเราจะมาคุยกันที่ปืนยาวก่อนนะครับผมจับถือปืนนะครับอย่าลืมเรื่องกฎของความปลอดภัยนะครับเคลียร์ปืนทุกครั้งนะครับเพื่อให้แน่ใจนะครับว่าปืนปลอดภัยนะครับผมครับผมอันดับแรกนะครับหากเราอยากจะมีปืนเฝ้าบ้านสักหนึ่งกระบอกนะครับเราควรจะคำนึงถึงความชอบนะครับเพราะหากเราซื้อมาแล้วนะครับซื้อตามคำที่เพื่อนคนนู้นแนะนำคนนี้แนะนำนะครับซื้อมาแล้วเกิดเราใช้จริงแล้วเราเกิดไม่ชอบขึ้นมามันจะค่อนข้างลำบากนะครับจะซื้อขายค่อนข้างได้ยากนะครับผมฉะนั้นนะครับเราควรจะศึกษาหาข้อมูลจากหลายๆแหล่งนะครับเช่น YouTube นะครับผมเราลองดูนะครับว่าในหนังสือปืนนะครับเราลองดูว่าเราชอบปืนสั้นหรือปืนยาวนะครับลองดูในหนังสือหลายๆรุ่นนะครับแล้วลองศึกษาตาม YouTube นะครับศึกษาการใช้งานนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับเป็นปืนลูกซองเลมิงตันนะครับ870นะครับอันนี้ผมก็ค่อนข้างจะศึกษานานนะครับศึกษาตาม YouTube นะครับดูหนังสือนะครับดูการใช้งานการบำรุงรักษานะครับกว่าจะได้กระบอกนี้มานะครับผมตัวนี้นะครับก็จะเป็นเลมิงตัน870นะครับลำกล้อง18นิ้วนะครับราคาก็จะอยู่ที่ 20,000 กลางๆขึ้นไปนะครับบวกลบนะครับซึ่งก็จะมีนะครับเรื่องกระสุนก่อนนะครับเรื่องกระสุนก็คือจะบรรจุได้ที่4+1นัดนะครับก็จะเท่ากับ5นัดซึ่งจะอยู่ในหลอดนะครับ4นัดแล้วก็ในรังเพลิงอีก1นัดนะครับแต่เราสามารถเพิ่มได้นะครับจะเป็นบวก 1 บวก 2 บวก 3นะครับแล้วแต่ความชอบนะครับอย่างนี้ผมก็+2เข้าไปนะครับผมแล้วถ้าเพื่อนๆถามว่าแล้วมันเกะกะไหมครับสำหรับมีไว้เพื่อปกป้องชีวิตทรัพย์สินนะครับภายในบ้านนะครับหรือรอบๆ บ้านนะครับเราก็จะมาดูกันนะครับปืนยาวนะครับจะมีจุดประทับในการยิงนะครับคือ2จุดก็คือจุดที่1จะเป็นหัวไหล่นะครับจุดที่2นะครับก็จะอยู่ที่แก้มนะครับซึ่งจะทําให้การยิงของเราแม่นยําขึ้นนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าจะเกะกะไหมครับอันนี้ผู้หญิงก็สามารถนําไปเป็นแนวทางได้เหมือนกันนะครับผมซึ่งถ้าได้ลองยิงจริงๆก็ค่อนข้างจะสนุกนะครับไม่เจ็บอย่างที่คิดนะครับทีนี้เรามาดูท่าในการยิงนะครับเพื่อเพิ่มความแม่นยำนะครับผมการยิงปืนยาวนะครับจุดประทับจะอยู่ที่2จุดคือ1หัวไหล่นะครับ2นะครับขึ้นมาที่แก้มนะครับท่านี้ก็คือเป็นท่าที่ให้ความแม่นยำมากที่สุดนะครับหากท่านี้เรารู้สึกว่ามันเกะกะไปนะครับอาจจะไม่คล่องในการใช้ปกป้องนะครับเราก็ลองเปลี่ยนท่าได้ครับท่านี้ก็ให้ความแม่นไม่แพ้กันนะครับเนื่องจากปืนลูกซองนะครับผมมีกระสุนให้เลือกใช้หลากหลายนะครับอย่างเช่นนะครับลูกเบิร์ดช็อตนะครับข้างในก็จะมีถึง200เมตรนะครับหรือบางรุ่นก็อาจจะเป็น100เมตรนะครับ120เมตรนะครับแล้วแต่นะครับถ้าจะเอาแรงขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นโอบังนะครับคือ9เมตรนะครับข้างในจะมีลูกเหล็กทั้งหมด9เมตรนะครับหน้าตัดของลูกเหล็กจะเท่ากับลูกกระสุน9มม.เลยนะครับมีถึง9เมตรนะครับแต่หากเรา
ไม่ได้มีไว้เพื่อเอาชีวิตใครนะครับเป็นลูกเบิร์ดช็อตก็เอาอยู่แล้วครับผมระยะ10เมตร15เมตร20เมตรก็ยังไงก็ไหวครับก็มีให้เลือกค่อนข้างหลากหลายนะครับก็ถือว่าไม่มีปัญหานะครับในการมีไว้เพื่อปกป้องชีวิตและทรัพย์สินนะครับภายในบ้านนะครับทีนี้หากใครมีงบสูงขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับเราก็จะมาดูปืนสั้นกันนะครับปืนสั้นนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นปืนบีบีกันนะครับแต่อย่าลืมเรื่องกฎของความปลอดภัยนะครับสำคัญนะครับเพื่อนๆสมาชิกที่เพิ่งทำอาหารเล่นข้อนี้ไม่ควรข้ามไปเด็ดขาดนะครับนี้อยู่นอกกงไกลเสมอนะครับไม่หันปลายกระบอกปืนไปด้านที่มีสิ่งมีชีวิตนะครับแล้วควรเคลียร์ปืนทุกครั้งนะครับผมเพื่อให้แน่ใจนะครับว่าปืนไม่มีลูกค้างนะครับทีนี้เราก็สำหรับผู้ที่มีงบสูงขึ้นมาอีกนะครับก็จะมาดูปืนสั้นกันปืนสั้นนะครับก็จะมีขนาดต่างๆให้เราเลือกนะครับอย่างเช่นนะครับจุด22นะครับ9มมนะครับจุด38นะครับจุด357นะครับจุด45นะครับแต่ส่วนใหญ่นะครับในขนาดจุด45นะครับเขาจะมีไว้เพื่อการกีฬานะครับซะส่วนใหญ่ซึ่งจะเป็นนักกีฬานะครับที่จะสามารถขอได้นะครับหากเราอยากมีไว้เพื่อปกป้องชีวิตและทรัพย์สินนะครับก็ขนาด9มมก็ถือว่าเพียงพอนะครับผมส่วนขนาดบรรจุกระสุนนะครับก็จะมีแตกต่างออกไปนะครับอย่างเช่นปืนลูกโม่นะครับก็อาจจะมี5นัด6นัดนะครับ8นัดนะครับหรือถ้าปืนแมกกาซีนนะครับก็อาจจะมี7นัดนะครับ15นัดนะครับแล้วแต่ความชอบของเพื่อนๆสมาชิกนะครับทีนี้เรามาดูแนวการยิงปืนสั้นกันนะครับเพื่อความแม่นยำที่สุดนะครับปืนสั้นเราจะมีจุดเดียวนะครับก็คือการกริปปืนนะครับก็คือจะอยู่ที่ข้อมืออย่างเดียวนะครับผมการยิงปืนสั้นให้ได้ความแม่นยำที่สูงสุดนะครับคือท่านี้ท่าเดียวนะครับเห็นไหมครับซึ่งแนวกระบอกปืนจะไม่แตกต่างกับปืนยาวเลยนะครับหากเราเปรียบเทียบกันนะครับเราเปรียบเทียบกันนะครับนะครับเห็นไหมครับซึ่งปลายกระบอกปืนจะไม่แตกต่างกันเลยนะครับสำหรับแนวการยิงนะครับส่วนถ้าเราจะยิงท่านี้ได้ไหมนะครับยิงได้นะครับแต่ว่าต้องค่อนข้างจะฝึกมาพอสมควรนะครับเนื่องจากนะครับกระสุนของปืนสั้นจะมีขนาดเดียวนะครับซึ่งหากภัยอันตรายของเรามีปืนเหมือนกันนะครับก็ค่อนข้างต้องใช้ทักษะนะครับต้องผ่านการฝึกมาพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นท่ายิงก็จะมีแค่ท่านี้ท่าเดียวนะครับที่แม่นทำให้เรามีประสิทธิภาพในการยิงมากที่สุดนะครับส่วนคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการเปรียบเทียบนะครับซึ่งผมจะไม่บอกนะครับว่าปืนยาวดีกว่านะครับหรือปืนสั้นดีกว่านะครับก็ผมจะเปรียบเทียบให้ดูว่าปืนสั้นและปืนยาวนะครับมีข้อดีข้อเสียอย่างไรนะครับก็เพื่อนๆสมาชิกก็ลองนำไปตัดสินใจดูนะครับสำหรับท่านที่มีสามารถมีปืนได้เพียงแค่1กระบอกนะครับเพื่อที่จะมาปกป้องชีวิตและทรัพย์สินนะครับส่วนเพื่อนๆสมาชิกท่านใดนะครับชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์นะครับกด Subscribe นะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ